บอลโลกก็กำลังจะมาลุ้นเหลือเกินนะไม่รู้ได้ดูหรือเปล่านะและใครเคยใช้แต่ทีวีขนาด30กว่านิ้วที่เป็นแค่ Full HD และอยากขยับมาเป็น 4K แล้วถ้าอย่างนั้นซื้อรุ่นไหนดีต้องเป็นรุ่นนี้เลยนะครับผมเป๊กนครแนะนำเลยนะครับนี่คือทีวีขนาด43นิ้วที่เป็น 4K แล้วซึ่งหาได้ไม่ง่ายในตลาดนะครับมี5ข้อดีด้วยกันนะครับของเจ้าทีวีตัวนี้ที่ผมจะมาแนะนำกันนะครับสนใจสั่งซื้อไปจากตะกร้าได้เลยนะครับนี่คือมีทีวี P1 นะครับรุ่น43นิ้วข้อดีของเขาคือเขาเป็น43นิ้วที่เป็น 4K แล้วท่านดูให้ดีนะครับ43นิ้วย่ออื่นหรือย่อไม่ดังมันเป็นแค่ Full HD 2นะครับเพื่อนๆเขามีราคาที่ถือว่าคุ้มค่าเลยนะครับก็อยู่ประมาณ 8,000 กลางๆในบางโปรก็จะอยู่ประมาณ 7,000 ปลายๆนะครับเหมือนโปรที่จะถึง21เดือน11นี่ก็จะบางแพลตฟอร์มก็จะประมาณ11ปลายๆเอ้ย 7,000 ปลายๆนะครับราคาเขาถือว่าถูกนะครับคือราคา43นิ้วที่ไม่ถึง 9,000 นี่ถือว่าถูกแล้วและเนี่ยครับเขาทำราคาได้ดีมากนะครับข้อ3ครับเขามี HDR ให้ท่านด้วย HDR คืออะไรคือ High Dynamic Range ก็คือมีความสว่างสูงนะครับความสว่างสูงนี้อันนี้เป็นแค่แบบความสว่างสูงแบบเริ่มต้นนะครับท่านนะครับและมันเขามีตัวที่เรียกว่า Dolby Vision HDR ให้ท่านด้วยนะครับตัวนี้เป็นลิขสิทธิ์ของตัวของ Dolby ของเขาและมีในทีวีบางรุ่นเท่านั้นตัวนี้มีมาให้แม้จะเป็นแบบเริ่มต้นนะครับเพราะว่าตัวของ Backlight เขายังเป็นแบบธรรมดาอยู่ข้อดีข้อที่4นะเพื่อนๆเขาเป็น Android TV ความดีของ Android TV คืออะไรเพื่อนๆจะไม่มีการตันในเรื่องของการลงแอปไม่ว่าจะเป็น Netflix นะครับ HBO Go Disney Plus Hotstar Amazon Prime Video ถ้าเพื่อนๆเป็นสมาชิกของแอปสตรีมมิ่งอะไรอยู่เพื่อนๆลงได้หมดเลยนะครับไม่เกิดการตันการลงแอปไม่ได้เหมือนบางรุ่นบางยี่ห้อนะครับจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับถ้าไม่ใช่ Android TV และประการสำคัญนะครับตัวนี้เขามีประกันให้ท่านถึง3ปีด้วยกันนะครับถ้าไม่มั่นใจจริงก็คงไม่ให้ประกันกันถึง3ปีนะครับนี่คือทีวีรุ่นที่ผมเป็กนครจัดให้เป็นรุ่นแนะนำสำหรับมือใหม่ที่ต้องการที่จะเล่นทีวีที่เป็น 4K นะครับเราต้องดูเรื่องของเป็น 4K แท้และก็มีตัวของช่องต่ออะไรให้ครบครันด้วยนะครับตัวมีทีวีรุ่นนี้เป็นอะไรที่ถือว่าคุ้มค่ามากนะครับในขนาด43นิ้วที่มีอยู่ในราคานี้นะครับสนใจอย่าลืมคลิกไปนะครับจากตะกร้านะครับแล้วมาดูบอลจอใหญ่ๆกัน